นอนถ่ายเอ็มวีอยู่ดีๆทุงพุ่งกัดหน้าเต็มๆโอ้ยไม่ไหวนะเนี่ยเล่นเอาควันนี้ดีฟอร์กันไปเลยเป็นเรื่องราวของนักร้องสาวชาวอเมริกันเมตาป๊อปสตาร์สาววัย21ปีที่เตรียมปล่อยเพลงให้แฟนๆได้ติดตามกันกลับเจอเรื่องไม่คาดฝันระหว่างที่เธอถ่ายเอ็มวีฉากสุดเสียวที่ต้องนอนเข้าฉากร่วมกับงูหลายตัวแล้วจู่ๆงูตัวหนึ่งก็เลื้อยมาที่หน้าอกเธอพุ่งเข้ากัดที่ใบหน้าอย่างจังโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเธอโพสต์คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวใน Twitter และพิมพ์ข้อความสั้นๆว่า Never again ไม่เอาอีกแล้วนะแถมแคปชั่นส่วนตัวว่าดูสิว่าฉันเจออะไรระหว่างที่ถ่าย MV ใหม่ให้พวกคุณดูอย่างไรก็ตามเมตาไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะงูที่เข้าฉากไม่ใช่งูพิษและหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กี่วันเจ้าตัวก็โพสต์ภาพเซลฟี่ให้เห็นว่าใบหน้าของเธอก็ไม่มีรอยแผลที่ถูกกัดแต่อย่างใดเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบอยู่กับสัตว์และที่สำคัญถ้ามีพิษก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ